ความรักของท่านไม่มีใครว่าท่านจะรับกี่คนก็ไม่มีใครว่าแต่ท่านมีกิ๊กแล้วให้เขารับราชการมากินเงินภาษีกรของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศผมไม่อาจที่จะเห็นชอบด้วยและในวันนี้จึงได้นำปี๊บมามอบให้กับวุฒิสภาเพื่อที่จะให้มีการตรวจสอบว่าบุคคลที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาที่มีกิ๊กแล้วละเมิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงนั้นขอให้วุฒิสภาตั้งกรรมการสอบสวนอย่างเป็นทางการและตอบคำถามกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศอย่าได้ถือว่าเป็นธุระไม่ใช่และอย่ากรุณาสาบานอีกเพราะในสภานั้นมีผู้บริสุทธิ์เป็นจำนวนมากไอ้กรณีนี้นี่คือกรณีสว.นะฮะตกลงรู้ไหมว่าคนไหนเนี่ยอยากรู้เหลือเกินนะฮะเดี๋ยวเกริ่นก่อนเผื่อคุณผู้ชมไม่ได้ตามครับแต่ว่า Voice ก็ติดตามมาต่อเนื่องทุกรายการนะเรื่องมันเป็นเรื่องของการทำร้ายร่างกายกันใช่ก็คือว่าการจอมคุณกันจอมพลังนี่ใช่ไหมฮะพาทหารหญิงนะครับไปแจ้งความต่อ10ตำรวจโทหญิงท่านหนึ่งนะฮะ10ตำรวจโทหญิงที่ว่านี้เนี่ยนะฮะอ้างว่าตัวเองเป็นเมียน้อยสว.แล้วก็เป็นนายจ้างของผู้หญิงที่ถูกทำร้ายเนี่ยในข้อหาทารุณกรรมโอ้โหทำร้ายร่างกายมันซับซ้อนมากน้องกายครับเพราะมันเป็นเรื่องว่าตำรวจท่านนี้ใช่ไหมพูดง่ายก็คือบอกว่าสามารถเอาน้องคนที่ไปเป็นทหารไปฝากได้ฝากเป็นทหารและเก็บตังค์ไปแล้ว 500,000 บาทแล้วพอฝากแล้วเนี่ยก็ให้หักเงินเดือนครับครับแล้วก็เป็นทาสเลยเป็นทาสคือเหลือแค่เดือนละ 3,000 อะไรประมาณนี้ทำงานรับใช้ในบ้านแล้วก็ถูกสารพัดตบตีและปัญหาคือไปฝากเนี่ยไม่ได้ฝากธรรมดาไปอยู่กรมน.ส่วนหน้าด้วยแปลว่าใหญ่ครับคำถามก็คือว่าเอ๊ะเขากินเงินมันมีหลักฐานการโอนเงินจากราชการนะจ่ายเป็นเงินเดือนทหารให้กับลูกจ้างไม่ใช่ลูกจ้างคนรับใช้อ่ะแล้วเขาทำงานอะไรกันวะแล้วไม่ได้เงินเดือนจากภาษีเราวะพี่ก็ดูทหารเกณฑ์มันก็แนวนี้ใช่ใช่ก็อาจจะทำความสะอาดคือภาษีที่เราจ่ายเนี่ยครับไปจ่ายเพื่อจะทำให้คนเป็นทาสเหรอถูกไหมนี่ไงนี่คือคอร์รัปชันเชิงอำนาจนะในระบบราชการมันเห็นเลยว่าเอ๊ะตกลงว่านายหญิงคนนี้เนี่ยเป็นตำรวจจริงไม่จริงไปช่วยราชการเออแล้วไปทำงานกรมน.ส่วนหน้าใช่ไหมแล้วก็ยังทาสเรียกว่าทาสได้ไหมขออภัยที่ถูกคุณใช้เป็นทาสถูกตบตีถูกทำร้ายร่างกายก็รับเงินเดือนทหารแล้วทำงานที่บ้านยังไงวะครับอะไรเงี้ยคือแต่สิ่งที่ถามคือเฮ้ยแล้วเงินเราล่ะถูกไหมภาษีประชาชนเรามันถูกเบิกจ่ายไปในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันนะก็โอเคเขาอาจจะอธิบายว่ามันถูกออกไปแล้วบ้างไปช่วยราชการอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ไปทำหน้าที่ประสานงานไม่จำเป็นต้องไปสภาไม่จำเป็นต้องไปคือทำเขาบอกเขาอ้างด้วยนะว่าทำงานประสานงานให้กับสว.ไม่จำเป็นต้องออกจากบ้านไปทำงานก็อยู่ที่บ้านได้อะไรเงี้ยก็นี่คืออันนี้คือกรณีของเมียน้อยหรือว่าคนใกล้ชิดอะไรก็ว่าไปแต่สิ่งที่ผมสนใจคืออะไรรู้ไหมนี่ถ้าเป็นนักการเมืองเป็นส.ส.นะชื่อออกมาตั้งแต่วันแรกแล้วแชร์กันกระจายแล้วนี่เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเป็นสัปดาห์อยู่แล้วยังไม่รู้เลยไม่รู้ว่าใครเลยนั่งคุยต่อไปใหญ่จริงว่าสว.คนไหนคนไหนแน่แปลว่าคือคนเขาเชื่อมโยงไงว่าคุณมีเส้นได้ขนาดนี้เขาเป็นแค่สิบตำรวจนายจ้างนี่นะเป็นแค่สิบตำรวจโทใช่ไหมฮะแล้วเขาอ้างว่าเขาเป็นเมียน้อยสว.ประเด็นก็คือว่าแปลว่าคุณต้องใช้อำนาจของสามีนี่แหละในการช่อฉนใช่แล้วก็ไปถึงขนาดไปขู่ลูกจ้างครับว่าจะอุ้มพ่อแม่ด้วยนะถ้าเกิดว่าคุณหนีออกจากบ้านอะไรอย่างนี้ก็ทั้งหมดทั้งมวลที่เราเกริ่นกันมาเนี่ยนะฮะก็นำมาสู่เหตุการณ์วันนี้ซึ่งทางคุณวัชระเพชรทองนะฮะอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์นั้นก็ไปยื่นหนังสือฮะร้องเรียนถึงประธานวุฒิสภานะฮะคุณพรเพชรวิชิตชลชัยเพื่อให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีนี้เนี่ยนะฮะสว.มีกิ๊กมีภรรยาน้อยเป็น10ตำรวจโทหญิงแล้วก็มีส่วนไปแทรกแซงแต่งตั้งข้าราชการตำรวจและข้าราชการทหารกฎหมายออกมาอะไรเรื่องมีกงมีกิ๊กข้าราชการมีถูกลงโทษกันไปเยอะแล้วนี่ใช่เนี่ยสอบขัดกับสว.ล่ะฮะใช่สอบขัดต่อรัฐธรรมนูญ2560เนี่ยมาตรา185วรรค3นะฮะมาตรา219และมาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่นะฮะสำหรับกรณีที่อันนี้ไม่ใช่สว.ท่านนี้นะอันนี้เราเกิดได้ฟังก่อนกรณีที่สว.วันลบตังคณานุรักษ์เนี่ยนะฮะชี้แจงว่าผลการสอบจริยธรรมมีโทษสูงสุดแค่ประณามสว.คนดังกล่าวเท่านั้นคุณวัชระก็เลยบอกว่า
การสอบจริยธรรมในแวดวงรัฐสภานั้นมักจะมีการช่วยเหลือมาโดยตลอดก็ต้องถามว่าประชาชนทั้งประเทศนั้นยอมรับผลการสอบสวนเช่นนั้นได้หรือไม่เพราะกรณีนี้ชัดเจนว่านอกจากผิดจริยธรรมแล้วเนี่ยนะฮะยังขัดต่อรัฐธรรมนูญพร้อมมายืนยันว่าต้องส่งเรื่องไปยังปปช.ต่อไปนะแล้วก็ประเด็นคือคุณวัชระใช่ไหมฮะเอาปี๊บฮะติดตราสัญลักษณ์ของวุฒิสภานี่พร้อมข้อความระบุว่าแด่สว.ไร้จริยธรรมนะฮะหยุดอภิสิทธิ์ชนอะไรนะอะไรนะฝากทหารฝากตำรวจนี่นะฮะนะครับมามอบเนี่ยหยุดอภิสิทธิ์ชนฝากทหารฝากตำรวจมามอบแล้วก็จำได้นะพร้อมกับหนังสือร้องเรียนคุณวันลบนี่โอ้โหเป็นทั้งสว.แต่งตั้งเป็นนู่นเป็นนี่เนี่ยจะพูดถึงเรื่องพวกนี้ในการที่จะเอามาเป็นมาตรฐานในการวัดนักการเมืองตลอดโทษต้องรุนแรงต้องอย่างนั้นอย่างนี้ถึงเวลาพวกแถช่วยซะงั้นอ่ะครับแถช่วยถึงขนาดบอกว่าผู้หญิงคนนี้ไอ้ตำแหน่งที่บอกว่าเป็นผู้ประสานงานจากภายนอกอะไรมันไม่มีอยู่นะไม่มีอยู่จริงนะตำแหน่งนี้นะฮะก็คือโอเคเรื่องเมียน้อยเป็นเรื่องหนึ่งนะส่วนตัวว่ากันไปอาจจะบอกว่ามันเป็นเส้นแบ่งส่วนตัวก็ได้บางคนอาจจะบอกว่าคุณเป็นสว.ไม่ควรมีจริยธรรมแบบนั้นแต่เอาละผมไม่ได้มองเรื่องประเด็นจริยธรรมอย่างเดียวประเด็นคือคุณใช้อำนาจช่อฉนหรือเปล่าใช้อดีตของคุณใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการของคุณเนี่ยไปช่วยให้ฝากตำรวจฝากทหารหรือเปล่าครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริยธรรมแล้วเรื่องกฎหมายด้วยเป็นเรื่องอะไรต่างๆด้วยใช่ใช่มีโทษทางอาญาด้วยถูกไหมแล้วข่าวเนี่ยคุณก็ไปเช็คเอาเถอะว่าหาไม่ยากหรอกแต่ว่ามันก็มีทั้งกรณีว่าคนสว.คนนี้แหละไปช่วยกรณีของบอสด้วยมีทีมแดงออกมาไม่รู้จริงไม่จริงเนี่ยนะข่าวลือมันเริ่มออกมาเต็มไปหมดละครับเริ่มปฏิปต่อแล้วว่าใครเป็นใครครับมี200กว่าคนเองฮะนะหาไม่ยากหรอกนะครับก็ต้องไปสอบสวนว่าเป็นใครนะฮะชอบที่คุณวัชระบอกด้วยว่าปี๊บที่ได้มาเนี่ยได้มาโดยสุจริตนะฮะไม่เกินมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาทไม่ต้องกลัวงั้นก็มอบให้สว.รับไปเจ้าหน้าที่รับไป